สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับมีอยู่ที่สถานีรถหนองคายนะครับทางรถหนองคายนี่ก็เป็นรถโดยสารลงประเทศไทยลาวนะครับมาถึงพอดีก็มีคนลงมานะครับนี่เป็นรถลาวนะครับฮุนไดครับลาวชอบใช้รถฮุนไดนะรถโดยสารระหว่างประเทศนะฮะนี่ก็เป็นรถกรุงเทพหนองคายครับก็ในตอนเช้าครับก็จะมีรถเข้าออกเยอะเหมือนกันนะครับบขส.หรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับประจำจังหวัดช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยจะคนเข้าเยอะเพราะว่ามีรถมาจากกรุงเทพนะครับโดยมากก็เข้ากรุงเทพแล้วก็รถจากกรุงรถจากจังหวัดเนี่ยครับไปแต่ว่าถ้าเย็นๆเนี่ยรถจากจังหวัดเนี่ยจะเยอะกว่าเนี่ยก็มีรถสงวนชายแอร์นะครับไปศรีสะเกษไปอุบลนะร้อยเอ็ดยโสธรอันนี้อุบลหนองคายนะครับ VIP 32ที่นั่งนะครับสงวนชายอุบลรถแต่วูนะครับแล้วก็หนองคายสิกายพลพิสัยรัตนวาปีปากคาดมีรถไปบึงกาฬอะไรต่ออะไรผมถ่ายเดือนกันยายน2560นะครับอันนี้ก็ตารางรถระหว่างประเทศหนองคายเวียงจันทน์ก็มีตั้งแต่ 7:30 55บาทนะครับไปจะถึงรอบ 18:00 นแล้วมีหนองคายสุวรรณภูมิด้วยครับออก2ทุ่มถึง8โมงเช้าอ้อ2ทุ่มมาออก2ทุ่มเขาไม่ได้บอกว่าออกกี่โมงไอ้นั้นเป็นตารางให้ฝรั่งดู400กว่าบาทนะครับแล้วก็มี VIP ออก2ทุ่มเหมือนกัน658บาทหนองคายอุบลมี 7:30 8:30 9:00 11:00 ครับรถไปบึงกาฬนะครับก็มีหนองคายกาญจนบุรีนะครับศรีมงคลขนส่งด้านหลังก็เป็นห้องน้ำนะครับอันนี้เมืองเลยหนองคายครับโอ้รถคลาสสิกครับผ่านทางท่าบ่อสีเชียงใหม่สังคมปากชมเชียงกลมเมืองเลยครับนี่เป็นรถเป็นรถที่วิ่งเส้นคลาสสิกเรียบน้ำโขงครับนู่นก็หนองคายท่าบ่อครับอันนี้รถตู้ดอนหนองคายตู้ดอนหนองคายนะครับ0887244998ครับ0875288995นี่รถหนองคายระยองนะครับ407พัฒนาหนองคายท่าบ่อครับอันนี้เป็นรถพัดลมก็เก็บข้อมูลมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสถานีบขส.หนองคายครับผม